มีเรื่องที่พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะว่า Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเคลื่อนไหวคัดค้านคำสั่งของตำรวจนะครับที่ห้ามจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกและลอดอุโมงค์ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับก็เตรียมที่จะรวบรวมรายชื่อยื่นฟ้องสาลปกครอง25เมษายนนี้ครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกแถลงการเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งของตำรวจที่ห้ามจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก39แห่ง และลอดอุโมงนะครับถึง6แห่งทั่วกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสะพานภูมิพลร่วมกันฟ้องศาลปกครองครับโดยที่เป็นการฟ้องกลุ่มแล้วก็ขอไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้เรื่องนี้มีทางออกร่วมกันระหว่างผู้ได้รับความเดือดร้อนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลในวันที่25เมษายน2559ตั้งแต่เวลา8นาก30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีครับ โดยที่ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมอ้างว่าการรวมตัวกันของประชาชนในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงและประชาชนทุกคนต่างก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยที่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เปรียบเสมือนลูกเมียน้อยที่ต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ชิดซ้ายตามรถกสมกโดยที่ไม่มีเด่นพิเศษให้เมื่อขวาก็จะถูกตำรวจจราจรจับทันที เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมชมรมจะเสียสละในการถ่ายภาพและก็รวบรวม,มข้อมูลเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการฟ้องศาลปกครองทุกสะพานทุกอุโมงค์ที่มีการออกคําสั่งขนาดนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อความที่มีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ